ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่ความจริงพบกับอาจารย์ตุ้มและอาจารย์หวานเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารและสัปดาห์นี้น่าจะค่ะมีอีกวันนึงนะคะอาจารย์ถ้าไม่จะมีวันนะคะอีกวันนึงค่ะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นจันทร์อังคารพุธเลยนะคะก็จะได้เจอต่อไปนี้ตั้งแต่นี้ต่อไปหน้าบัดนาวนะคะเราจะเป็นจันทร์อังคารพุธค่ะเวลาก็คือเวลาเดิมยังดึกอยู่นะคะ3ทุ่ม3ทุ่มนะคะก็ยังดึกก็พี่น้องก็ช่วยอดตลับขัดตนอนหน่อยเพราะว่าขณะนี้เป็นช่วงของการตั้งรับนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องอยู่เกาะติดสถานการณ์จริงๆค่ะเอาเลยแม่อาจารย์หัวข้อนี้นะคะเพราะอาจารย์บอกว่าต้องพูดแล้วนะคะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะคะของฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยซึ่งตอนแรกเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่า underestimate นะ คือประเมินต่ำว่าคงไม่มีอะไรมั้งอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็อย่างที่จริงๆที่ท่านก็ตั้งข้อสังเกตมาแต่พอสมควรเหมือนกันถามหลายๆท่านเหมือนกันบอกว่าปี48 49มันก็เป็นแบบนี้แหละนะคะตอนแรกๆเนี่ยมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่หนุนหลังอำนาจมืดทั้งหลายแหล่เนี่ยยังไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนโดยสิ่งใดเลยการแก้รัฐธรรมนูญไม่มีการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขายังไม่ได้สูญเสียอำนาจนะคะก็ยังมีกันอยู่เต็มๆเพราะฉะนั้นในเมื่ออำนาจบางส่วนที่อยู่ในรับรองไว้โดยรัฐธรรมนูญฉบับ2550คนที่เชื่อมโยงอยู่กับคนที่อยู่ภายในโครงสร้างอำนาจตามรัฐธรรมนูญเขาก็ยังหนุนหลังกันได้ต่อไปเพราะมันมีหลายกลไกที่ยังเป็นประโยชน์กับฝ่ายใช่ค่ะเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนอยู่อ่ะวันนี้อาจารย์มองยังไงคะว่าประเด็นนี้มันจะมองกันเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆไม่ได้ต้องมีความพร้อมคือในช่วงนี้นะคะที่อาจารย์ตุ้มมองนะคะมองว่าขณะนี้เป็นช่วงของการแตกหักอ่ะคือฝ่ายอำนาจเก่าค่ะนะคะอำนาจเก่านี่ก็รวมถึงประชาธิปัตย์ด้วยนะคะอำนาจเก่านี่อยากจะตีความว่ากลุ่มอมาตย์และกลุ่มคนที่มีผลประโยชน์ต่อการเหยียบอยู่บนหัวคนไทยทุกคนเนี่ยเอาผลประโยชน์นะครับไม่รู้นะพ่อคะในธนาคารต่างๆนานาหรือเปล่านะคะแล้วก็รวมถึงประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนี้นะขณะนี้เนี่ยคือมันเปิดทุกอย่างหมดแล้วไง มันเริ่มที่แบบจะไม่มีตัวเปิดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าขณะนี้ครั้งก่อนเนี่ยสามารถจะใช้นายสนธิและนายจำลองใช่ไหมคะออกมาเป็นตัวที่ดึงคนออกมาได้เพราะว่าในขณะนั้นเขาอ้างว่านะคะมาจัดการเรื่องของการคอร์รัปชันซึ่งแน่นอนที่สุดนะคะไม่มีคนไทยคนไหนชอบการคอร์รัปชันเพราะนั้นข้อมูลที่เขาให้แล้วก็ในยุคนั้นนะคะท่านนายกทักษิณก็มองว่าขอทำงานเพื่อพิสูจน์ซึ่งท่านก็ไม่ได้ออกมาแก้ต่างใดๆทั้งสิ้นซึ่งการนิ่งเฉยของท่านเนี่ยนะคะคนเริ่มจากน้อยก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเพราะข้อมูลมันก็ยิ่งเยอะแต่เป็นการให้ข้อมูลข้างเดียวและที่สำคัญที่สุดคือเป็นการหยิบข้อมูลบางส่วนที่ตัวเองจะได้ประโยชน์เพื่อจะให้ข้อที่จริงอ้างว่านายกทักษิณชวนตรีนั้นมีเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยนะคะคราวนี้เราก็จะเห็นภาพแล้วแต่ขณะนี้เนี่ยหลังจากที่ปฏิวัติแล้วปรากฏประเทศถอยหลังอ่ะแล้วก็มีการเลือกตั้งจริงมีการแต่งตั้งคนกลุ่มนึงก่อนนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดไอ้คนที่แต่งตั้งมานั้นดันไปยุ่งกับเขายายเที่ยงอ่ะคือไปครอบครองเขายายเที่ยงนะคะทั้งที่เป็นคนที่แบบโอ้โหตำแหน่งทุกด้านนี่ใหญ่โตเหลือเกินใช่ไหมจันหวานค่ะแล้วก็เป็นการสร้างภาพว่ารัฐประหารโดยคนดีคนดีเข้ามาบริหารประเทศแล้วปรากฏว่าถูกแฉออกมาคนดีต้องไปยึดเขาแล้วมั้งนะคะเราถึงจะได้เป็นคนดีหรือเปล่าเนี่ยค่ะโอเคในที่สุดปรากฏว่าไปยึดสมบัติของสมบัติของชาตินะของชาติมาเป็นของตัวหรือคนยึดดินเขาถูกจำคุกคนอยู่ยอดเขาศาลบอกว่าไม่มีเจตนาแล้วก็ให้รื้อถอนไปจริงๆแล้วอะไรที่ปลูกไปแล้วนะคะเพราะเต็งถางที่ปลูกต้นสักของตัวเองได้นะมันเพราะฉันตุ้มไปมานะคะ อยากจะบอกว่านะคะจริงๆไม่ควรจะถอนไปหรอกต้องยึดและต้องเอาเงินมาคืนให้รัฐด้วยเพราะว่าเต็งได้ไปแผ้วถางนะคะภูเขาอะซึ่งมันเป็นธรรมชาติแล้วคุณจะทำไงคะเนี่ยมันไม่มีธรรมชาติไม่อยากจะพูดถึงนายคนนี้นะคะซึ่งอ้างว่าเป็นคนดีที่แบบมาดูแลประเทศชาติหลังจากที่อ้างว่าเช่นเดียวกันว่ามีการคอร์รัปชันมากเหลือเกินจะเป็นยุคของทักษิณนั่นนะเขาอ้างภาษาอังกฤษอาจารย์หวานทักซิโนมิกทักซิโนมิกอะไรนะคะเขาอ้างแบบนั้นนะว่าไม่อยากให้ประเทศเป็นแบบนั้นค่ะเขาก็เลยมาแล้วในสุดเราก็ได้ข้อเท็จจริงว่าคนคนนี้เป็นไงหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ประเทศก็มีนายก2ท่านท่านสมัครถูกแด้งนะคะเพราะไปผัดกับข้าวนะคะไปรับเงิน
ค่าน้ำมันน่ะนะคะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นประเด็นน้ำตลกมากนะคะแต่ว่าศาลก็บอกว่าผิดต้องออกนะหลังจากนั้นเราก็มียังทันไงคือแก้ทันก็เอานายกสมชายแล้วกันนะคะพอเป็นนายกสมชายก็โดนไม่ให้เข้ารัฐไม่ให้เข้ารัฐสภาเพื่อที่จะไปแถลงนโยบายจำได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีการตายเกิดขึ้นทำให้เป็นเหตุอีกถูกออกนะคะแล้วก็ยุบพรรคด้วยนะคะหนักอันนี้ทั้งหมดรวมๆเราก็เรียกว่าขบวนการตุลาการที่วัดนะคะหลังจากนั้นก็มีการอุ้มสมกันในค่ายทหารไงก็มีในมาร์กนะคะออกมาซึ่งอ้างว่าโอ้โหตัวเองแบบคนตายเพียงหนึ่งคนคนมาว่าเพียงหนึ่งคนอะไรติงทนไม่อะไรเงี้ยต่างๆน่ะนี่ว่าถ้าคำหลอกเหล่านี้คำโกหกเหล่านี้พวกเราคงรู้ดีนะคะหลังจากนั้นก็ได้มาเป็นรัฐบาลแล้วก็อยู่มาแบบคอร์รัปชันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะคะนี่ไม่ได้กล่าวหานะคะแต่เราดูได้นะคะเช่นปากกระป๋องเน่านะคะเรื่องของการเอาเงินไปแจกต่างๆนานาเรื่องของการกู้นะคะเรื่องของการช่างไข่ต่างๆนานามีมากมายจนในสุดประชาชนทนไม่ได้ออกมาเรียกร้องมาขอให้ยุบสภาเหอะนะคะเพราะต้องการเลือกตั้งใหม่ขอเอาเป็นคนที่ประชาชนต้องการเขาไม่ได้เลือกคนนี้แต่ทำไมจะไม่ให้คนนี้ได้ไงนะคะจนในที่สุดนายมาร์กก็เลยมาสั่งมีคำสั่งออกมานะคะแล้วก็จัดการประชาชนกระชับพื้นที่แล้วก็มีการตายของประชาชนเกิดขึ้นซึ่งต้องบอกเลยครับว่านายคนนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรกับการตายประชาชนเลยไม่เคยมาแม้แต่ครั้งที่จะออกมาขอโทษประชาชนที่มีการตายเกิดขึ้นกลับไปฟูมไฟนะคะว่าเต็งถูกใส่ร้ายต่างๆนานานะคะเพราะนั้นนี่คือนายคนนี้แล้วก็ไปเดินสายหาชายชุดดำนะคะซึ่งจริงๆลืมแบบว่าตัวเองหรือเปล่านะที่เอาชายชุดดำมาจากฝ่ายของตัวเองหรือเปล่านะคะนี่เราก็สงสัยราบ11นะคะเพราะฉะนั้นนายสนธิมันทำอะไรไม่ได้ไงการทำครั้งนั้นเนี่ยนะคะมีเป็นก่อกำเนิดของการรัฐประหารรัฐประหารแล้วมันน่าจะดีใช่ไหมปรากฏว่ามันไม่ใช่แล้วตัวเองก็พยายามตลอดเวลา ตลอดเวลาว่าเออตรงนั้นตรงนี้อย่างนี้ปรากฏว่า คนเริ่มรู้เพราะว่าอย่าลืมว่านะคะโลกของข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนไง ทุกคนเข้าไปดูทุกคนเข้าไปแสวงหาข้อเท็จจริงว่ามันคืออะไรนอกจากนี้นะคะต้องชื่นชมกระบวนการนปช.โดยเฉพาะนะคะรายการที่นี่ความจริงวันนี้ความจริงวันนี้ของเขาวันความจริงวันนี้ใช่ไหมคะเราเริ่มสับสนใช่ไหมสับสนค่ะก็ออกมาบอกต่างๆนานานะคะแล้วก็คนก็เริ่มค้นหาข้อเท็จจริงทำให้เกิดกระบวนการนี้แล้วก็เกิดคนเสื้อแดงอย่างมหาศาลอาจารย์ตุ้มกำลังบอกว่าขณะนี้เราจะต้องทำให้วลีคำว่าแดงทั้งแผ่นดินเป็นจริงแล้วนี่ถึงเวลาแล้วนะคะแดงทั้งแผ่นดินต้องเป็นจริงเพราะว่าอย่างที่บอกขณะนี้สนธิจำลองไม่สามารถจะแอคทีฟได้แล้วเพราะคนไม่เชื่อแล้วมันหมดน้ำยาไปแล้วไงนะคะมีแต่น้ำยาแต่ไม่มีเส้นขาดเส้นขนมจีนไม่มีนะคะข้าวเคี่ยวก็ไม่มีใช่ไหมค่ะแสดงว่าฟังมาใช่นะคะแอบฟังมานะคะฟังมาแล้วก็นะคะนอกจากนี้ฟังจริงๆนะคะเพราะว่าชื่นชมอยู่นะคะชื่นชมท่านพูดเนี่ยชอบมากคุณณัฐวุฒินี่สุดยอดเป็นคนที่พูดแล้วยังเป็นนักปราศรัยเบอร์อันดับหนึ่งถูกต้องยังให้เกรดเอบวกอยู่ค่ะแล้วสำหรับส่วนตัวเลยนะคะคิดว่าแนวทางของนปช.เนี่ยนะคะโดยเฉพาะคุณณัฐวุฒิและคุณจตุพรที่พูดออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถจะติดตามและอาจจะ follow ตามได้นะคะว่าเอออะไรต่างแต่ก็ตามนะคะยังไงก็ตามอาจารย์ตุ้มยังเชื่อว่าพี่น้องเสื้อแดงแต่ละกลุ่มเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแหละว่าอะไรเป็นอะไรนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องการว่าตรงกลางเนี่ยเขาว่ายังไงนะคะเราก็มาประสานความร่วมมือกันนะคะพอตอนนี้เสร็จอย่าลืมสนธิอะไรออกมาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไม่มีศักยภาพแล้วในการเรียกคนก็เลยเปิดตัวใหม่นะคะซึ่งเป็นไพ่น่าจะใบสุดท้ายแล้วนะขณะนี้เพราะตัวอื่นก็ออกมาหมดแล้วนะคะตัวสุดท้ายคือคนที่ชื่อว่าไอ้ไอ้แปลว่าพี่นะภาษาเหนือแต่ขออนุญาตนะคะไม่เคารพค่ะไม่เคยคิดคนที่จริงจะไปชื่ออื่นดีกว่านะอาจจะเปลี่ยนตัวอไม่โทจะอายยักเปลี่ยนเป็นไม้มาลัยออ่างไม่โทปะก็ชื่อก็ช่างมันไม่รู้ไม่รู้จะหลานไม่รู้นะคือคนที่ชื่อแบบนี้เนี่ยในความคิดนะอย่างเราตั้งชื่อให้ลูกเราเนี่ยเราคิดว่าจะต้องตั้งชื่อเพื่อแบบดูดีแล้วก็พอคนเรียกปั๊บมันภูมิใจอะไรเงี้ยนะแต่แบบนี้ค่ะท่านก็เคยเป็นคนนี้นะเคยเป็นเกี่ยวกับสมาคมมวยเมย์อะไรเงี้ยจำได้เพราะว่าเขาเคยมาหาเสียงเลือกตั้งจำได้เลยนะคะเขาออกมาแล้วก็พยายามจะเรียกคนนะคะออกมากับใครกับไอ้ฟันดำนะคะไอ้ฟันดำแก่สุดๆก็ออกมานี่เป็นไพ่ตัวสุดท้ายแล้วก็คนที่
ป็นคนจัดการทุกอย่างเรื่องรัฐประหารนั่นแหละค่ะนะคะเป็นคนทำไอ้แผนบันไดบ้าขั้นอะไรของเขานะคะคราวนี้เขามีแผนแค่2ขั้นนะจันหวานค่ะ2ขั้นนี้เขาก็เปิดแล้วนะว่าอะไรคือล้มรัฐบาลค่ะโดยถ้ามีความวุ่นวายปั๊บจะออกมาทันทีค่ะนะคะอันนี้เป็นประเด็นแต่ตรงนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่ค่ะจันตุ้มมองว่าอย่างนี้ว่าสิ่งที่เขาออกมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วเขาพยายามจะโน้มน้าวแต่อยากจะบอกนะคะเพราะว่ามีพี่น้องเสื้อแดงเราเนี่ยทั้งแผ่นดินมีบางกลุ่มเขาก็ไปติดตามสถานการณ์ที่คอกม้าแล้วจันตุ้มเขาเช้าก็พูดไปแล้วนิดนึงนะคะแต่พูดยังไม่หมดคืออย่างนี้จันหวานอย่าไปเขาไปดูว่าเขาไปดูเขาอยู่ข้างนอกค่ะเขาไม่ได้เข้าข้างในนะแต่ที่จันตุ้มเห็นในทีวีเนี่ยคือเห็นพวกเราเองอ่ะนะคะเขาไปนั่งในนั้นอาจจะได้เงินหรืออะไรนะคะซึ่งไม่ว่าแต่ว่าได้เงินแล้วไม่ต้องไปนะคะก็ปรากฏพี่น้องคนนี้บอกเลยว่าไม่มีรถส่วนตัวมานะมีก็น้อยมากรถส่วนตัวที่ไปที่สามารถในวันนั้น มีรถบัสเยอะมากแปลว่าถึงแม้จะมีจำนวนเยอะแต่เป็นการขนมาแต่การขนมานี่มันรถถุงสองนะคะพามาเที่ยวพามานั่งฟังอะไรสักหน่อยแล้วเย้ยเย้ยเย้ยเพื่อความมันเท่านั้นพอแล้วก็พากลับบ้านได้ตังค์พอใจนะคะหัวใจไม่มีหรอกว่าจะมาเพื่ออะไรแต่อาจจะมีบางส่วนซึ่งถูกอ่ำมาอย่างเต็มที่คือไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นอันนั้นเป็นคนใต้ดินนะคะอยู่ในตมแบบไม่สามารถจะขุดขึ้นมาปล่อยเขานะคะแต่คราวนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้คือว่า ในเมื่อเรารู้แล้วว่าบันไดสองขั้นของเขาก็ต้องการอะไรพวกเรารู้ดีนะคะพวกเราจะต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาเฝ้าระวังไงคะณขณะนี้เนี่ยต้องการจะยึดอำนาจแน่นอนนะคะพี่น้องคนเสื้อแดงก็ยังจะต้องเป็นกำแพงเหล็กอยู่ดีนะคะแต่เราจะเป็นกำแพงเหล็กเฉยๆไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้เราต้องมีขบวนการคนเสื้อแดงอย่างชัดเจนนะคะอาจารย์ตุ้มในฐานะที่สอนเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะคะขออนุญาตเลยนะคะขอแนะนำเลยว่าพี่น้องเสื้อแดงเราแดงทั้งแผ่นดินจริงๆขอให้เราช่วยกันสังเกตคนกลุ่มที่ว่าเนี่ยนะคะที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติหวังดีแต่กระเป๋าของตัวเองนะคะหวังดีในอำนาจแล้วก็บารมีของตัวเองเท่านั้นเนี่ยนะคะขอให้พวกเราสังเกตว่าคนกลุ่มนี้หนึ่งไปที่ไหนทำอะไรถ้าเขาไปกันในกลุ่มเขาเยอะๆไม่ว่าจะเป็นตามร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นอาบอบนวดนี่เราไปด้วยเลยนะเพราะเราไม่รู้คนกลุ่มนี้ยังไงนะคะหรือว่าจะเป็นตามสนามกอล์ฟมักจะไปคุยกันที่สนามกอล์ฟนะคะหรือคอกม้านั่นแหละนะคะถ้าเขามีไปพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่กันทั้งแผ่นดินช่วยรายงานค่ะบอกการเคลื่อนไหวของพวกเขาคนที่แต่เดี๋ยวนี้อาจจะกลัวตามสถานที่อย่างที่พูดมาทั้งหมดเพราะว่ากลัวถ่ายรูปนะคะกลัวมากว่าเดี๋ยวเฮ้ยสมคบคิดเป็นการสมคบคิดชัดเจนแบบถ่ายภาพนะคะมีอุปกรณ์เยอะถูกต้องสามารถใช้ได้ง่ายเพราะฉะนั้นปากกาอะไรนะถูกต้องอาจารย์หวานเขาอาจจะเปลี่ยนวิธีคือไปตามบ้านละเพราะฉะนั้นเพื่อนบ้านที่เป็นพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่บ้านใกล้คนเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสงสารอะไรทั้งหมดนะคะก็ช่วยกรุณาค่ะดูความเคลื่อนไหวที่บ้านเขาด้วยแล้วรายงานค่ะคือคนเสื้อแดงเราต้องรอบรู้และทันเหตุการณ์ตลอดนะคะแล้วก็สังเกตคนที่อยู่ตามจังหวัดที่มีค่ายทหารโปรดสังเกตแล้วรายงานตรงวิ่งตัววิ่งเลยค่ะมีอะไรปั๊บส่งตัววิ่งเพราะเขาถ้าเขารู้ว่าเรารู้ไม่กล้านี่นะคะคือหลักก็เป็นหลักก็เหมือนฉายสปอตไลท์เข้าไปนะเปิดไฟเยอะๆนะคะพอสว่างเนี่ยพวกโจรผู้ร้ายก็ต้องกลัวบ้างอาจจะต้องใช้วิธีซับซ้อนขึ้นเพราะว่าก็ทำให้ยากขึ้นนะคะใช้เวลามากขึ้นอาจารย์หวานเราจะได้เตรียมตัวทันใช้ยังไงก็ตามคือนี่ในประเทศนะค่ะแต่อย่าลืมไอ้กลุ่มนี้มันมีตังนะอาจารย์หวานแน่นอนเพราะฉะนั้นการมาพบปะมันรู้แล้วคนเสื้อแดงแดงทั้งแผ่นดินมันไม่กล้าขยับขยื่นใช่ไหมคะมันก็จะไปเมืองนอกเพราะฉะนั้นฝากบอกไปเลยนะคะพี่น้องเสื้อแดงอยู่ต่างประเทศค่ะจับตาดูแล้วคนที่ทำงานสายการบินนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบตม.นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะที่เขาจะต้องผ่านคนกลุ่มนี้ต้องผ่านนะคะแล้วเขาไปประเทศไหนนะคะพวกเราที่อยู่ตามประเทศนั้นๆเราส่ง SMS เลยค่ะขณะนี้มีการเดินทางไอ้คนนี้ไอ้คนนี้นะคะให้ทุกคนได้รู้มันไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้รู้เผื่อจะมีใครไปต้อนรับไงเกิดรักไงนะคะไปต้อนรับอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิเพราะเราไม่ได้เข้าไปในบ้านเขาไม่ได้เข้าไปค้นพาสปอร์ตเขาว่าเขาทำอะไรไปไหนหรือไม่ได้ไปตรวจสอบตัวการบินตัวเครื่องบินเขาอะไรเงี้ยนะคะแต่จันตุ้มมองว่าเราจะต้องมีหูตาที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมจริงๆคือวาระนี้นะคะเป็นวาระของการเตรียมพร้อมจริงๆเพราะว่าเขาเอาเราแน่นะคะแล้ววิชาการครั้งนี้ขอพูดเป็นยุทธการนะเพราะเขาลบกับเราอย่างจริงจังมากนะคะมันจะรุนแรงกว่าเก่า
การฆ่าคราวที่แล้วนะคะที่รู้นะคะคือ99หมดไปแล้วนะครั้งนี้จะมหาศาลกว่านั้นในตัวเลขนะคะแล้วจะจัดการคนเสื้อแดงที่แดงแดงเด่นชัดหัวใจแดงแจ๋เนี่ยนะคะจัดการไปเลยจะได้หยุดสักทีนะคะเพราะกำราบมันตายขนาดนี้ยังไม่ยอมอีกเหรอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องจะต้องดูจริงๆแล้วต้องติดตามสถานการณ์ทุกอย่างขณะนี้บางคนอาจจะเบื่อแบบไม่อยากลบแล้วเหนื่อยเครียดเนี่ยนะคะอาจารย์ตุ้มแนะนำเลยค่ะแม้แต่อาจารย์ตุ้มบางทีก็เป็นนะแนะนำเลยค่ะขณะนี้ต้องกลับมาดูทีวีได้ละนะคะดูทีวีในรายการที่จำเป็นต้องดูค่ะเพราะแนวคิดของเราต้องเหมือนกันในการต่อสู้นะคะเราจะลบเราอยากลบของเราอย่างนี้วิธีของเราอย่างนี้มันไม่ได้นะคะเราจะต้องมีวิธีการที่เหมือนกันแล้วมันถึงจะมีความสำเร็จถ้าเราต่างคนต่างทำแต่ว่าในกระบวนการเล็กๆเนี่ยเราจะต่างคนต่างทำได้แต่ว่าแนวหลักมันจะต้องเป็นแนวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องกลับมาดูทีวีช่องของเรานะคะไม่มีความจำเป็นค่ะที่จะต้องไปตามแก้ข่าวรัฐบาลทำนู่นทำนี่ไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วนะปล่อยให้รัฐบาลเขาไปทำหน้าที่ของเขาเองนะคะรัฐบาลต้องดูแลตัวเองเหมือนกันคนเสื้อแดงจะเฝ้าระวังเรื่องของการรัฐประหารหรือการยึดอำนาจที่ไม่สมควรจะยึดเพราะเราทนไม่ได้แล้วนะคะที่จะปล่อยประเทศเนี่ยถอยหลังกลับไปอีกนะคะขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นพม่าเขมรลาวเขาก้าวไปข้างหน้าเราหมดแล้วนะคะ 3G 4G เข้าไปถึงไหนแล้วนะคะประเทศไทยยังเป็นไงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะกลุ่มอำนาจเก่าเอาแน่นะคะรวมถึงประชาธิปัตย์ซึ่งกระหายที่จะกลับมามีอำนาจเพราะขบวนการยุติธรรมของเรานะคะชัดเจนที่สุดกำลังแบบบอกแล้วว่าเขาจะต้องกลายมาเป็นผู้ต้องหาบ้างแล้วนะคะและที่สำคัญที่สุดพี่น้องอย่าไว้วางใจนะคะนายประยุทธ์ออกมาพูดใช่ไหมเตือนทหารต่างๆว่าอย่าไปชุมนุมนะถ้ามีเหมือนดีอ่ะอาจารย์ตุ้มมีเพื่อนมีพี่น้องนะคะโทรมาหาบอกอุ๊ยเขาดีนะเขาแบบป้องกันไม่คนมาอาจารย์ตุ้มคิดว่าเราเนี่ยชอบหลงทางอ่ะคนที่เขาเกลียดเนี่ยมันเกลียดเป็นอย่างข้ามค่ะคนที่เขาไม่ชอบไม่ใช่ประชาธิปไตยไงหัวใจเขาไม่รักประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่มีวันมาคิดเหมือนเราหรอกนะคะอย่าเข้าใจผิดถึงแม้การพูดไปอย่างหนึ่งแต่พูดนี่คือมีช่องว่างไว้นะว่าแต่เมื่อไหร่ถ้าเองวุ่นวายก็เมื่อไหร่ข้าออกนะ ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดนะต้องเข้าใจด้วยว่าสำหรับตัวนายประยุทธ์เองนะคะ ถ้ากรณีว่าศาลรับอะไรทุกอย่างแล้วนะคะนายประยุทธ์ก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาเหมือนกันเพราะการรับปากรัฐบาลรับปากอะไรกับนายประยุทธ์ว่าการไม่เป็นพยานอะไรเนี่ยนะคะอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้ในกระบวนการจริงๆเพราะอยู่คนที่ฆ่าคนแล้วคุณบอกคุณไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายหรอกเดี๋ยวเรายกโทษให้มันได้มั้ยมันไม่ได้ค่ะทุกอย่างมันต้องเป็นความจริงไปก่อนแต่ว่าจะลงโทษไงแบบศาลจะพิจารณาเองว่าเพราะคุณทำแบบนี้เพราะลดโทษให้อย่างนั้นอย่างนี้ค่ะนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ปั๊บอันนี้ไม่ต้องไอ้คนนี้เอาก็เป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งเขาไม่ทำกันเพราะศาลต้องมีความเป็นกลางนะคะเพราะฉะนั้นตัวเขาถ้าเขาโดนแบบนี้เขาจะถูกปลดออกจากตำแหน่งทันทีจันหวานค่ะแล้วรัฐบาลสามารถจะตั้งคนที่เราไว้วางใจเข้าไปสวมตำแหน่งนี้ได้ทันทีค่ะแล้วเขาจะต้องขึ้นศาลธรรมดานะคะศาลของพวกเราเนี่ยแหละธรรมดาเขาบอกมีถ้าทหารก็ขึ้นศาลแต่กรณีนี้ไม่ใช่นะคะเพราะเป็นการร่วมมือกับเอกประชาชนไงนะคะดังนั้นจะต้องมาขึ้นศาลธรรมดาตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้เขาดิ้นเหมือนอะไรกิ้งกือโดนน้ำร้อนนะคะดิ้นแบบสุดๆแต่เขาไม่ได้แสกออกเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องอย่าไว้วางใจค่ะนะคะแล้วก็คอยเฝ้าสังเกตให้ดีแล้วก็บอกนะคะสำหรับพี่น้องทหารที่อยู่ในค่ายทหารภรรยาเมียทหารลูกทหารมีพี่เป็นทหารน้องเป็นทหารลุงเป็นทหารอะไรก็ตามนะคะที่เป็นหัวใจรักประชาธิปไตยช่วยบอกข่าวพวกเราด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วช่วยห้ามค่ะห้ามคนของท่านว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะอย่าไปฆ่าประชาชน ประชาชนก็ไม่มีส่วนอะไรเลยนะมันเป็นการต่อสู้ระหว่างคนที่อยากจะมีอำนาจนั่นแหละแล้วก็จะมาเหยียบหัวเราเหมือนเดิม นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะสำคัญที่สุดนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่จันทุ่งขอฝากว่าอย่าไว้วางใจนะคะคนเสื้อแดงต้องหูตาสว่างและกว้างไกลนะคะเข้าใจถึงสถานการณ์ณขณะนี้อันตรายมากๆนะคะอย่าคิดว่าชนะ 100% ไม่มีชนะ 100% นะคะเพียงแต่ว่ามันจะพลิกวันไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพอะไรจันหวานบางครั้งมันมีคำสั่งจับหรือยึดสถานีอะไรของเก่าอ่ะเราจะเจอภาพของตำรวจบางคนที่จริงๆแล้วหัวใจเป็นอย่างอื่นแต่ขณะนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นเหมือนรักคนเสื้อแดงทันทีที่มีหมายอะไรพวกนี้มารีบทำปฏิบัติการทันทีโดยที่ไม่สนใจจะหาข้อมูลเลยว่ามันอะไรกันแน่นะคะที่เราจะเห็นข่าวที่สุดก็เคลียร์ไปนะคะแต่จันตุ้มมองงี้ค่ะว่า
อย่าเข้าใจว่าตำรวจทุกคนเป็นคนเสื้อแดงไม่ใช่อย่าเข้าใจว่าทหารทุกคนเป็นคนเสื้อแดงก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็คนที่เป็นอำมาตย์ที่บอกเขากลับจงกลับใจอำมาตย์คืออำมาตย์เป็นอย่างค่ำนะคะการที่จะกลับใจนั้นเนี่ยต้องถามว่าแล้วเขาได้ผลประโยชน์อะไรตอบแทนกับการกลับใจของเขาเพราะคนกลุ่มนี้คือเป็นการแสวงหาประโยชน์ใส่ตัวเท่านั้นนะคะเพราะนั้นพี่น้องขอให้ทุกคนโชคดีและระวังตัวค่ะนะคะต้องเบรกแล้วค่ะวันนี้ให้อาจารย์ตุ้มปราศัยเดี่ยวเลยนะคะให้จบถ้อยความเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับมาพบกับที่นี่ความจริงในช่วงที่2นะคะวันนี้จันตุ้มบอกว่าอยากจะชวนให้พวกเรานั้นมีความเตรียมพร้อมนะคะในการที่จะรับมือกับฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยแล้วก็จ้องล้มล้างนะคะประชาชนนะคะทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะรอไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าหัวหน้าขบวนนะคะที่นำชื่อแปลว่าพี่เนี่ยนะที่อาจารย์ย้ำว่าไม่นับถือนะคนนี้เนี่ยได้พูดไว้อย่างชัดเจนอาจารย์เขาบอกว่าทนไม่ไหวอันนี้เขาเรียกว่าม็อบทนไม่ไหวนะก็ตอนนี้เป็นชื่อม็อบม็อบทนไม่ไหวเพราะว่านี่ทนไม่ไหวเนี่ยว่าเขาบอกความเจริญไม่ไหวเออนะคะคือพยายามจะข้างหน้าไม่ไหววาทกรรมของเขาคือทนความเลวร้ายไม่ไหวนะคะแต่ประชาชนเนี่ยก็ไม่เห็นความเลวร้ายมีแต่สนับสนุนนะคะขนาดเป็นโพลที่เราก็ไม่ได้เชื่อถือมากนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทุกโพลมันตรงกันนะอาจารย์นะคะว่าการยอมรับในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะคะก็คือดีขึ้นโดยลำดับนะฮะอย่างเช่นการปรับคณะรัฐมนตรีเต็ม10ถ้าบอกว่าประชาชนทนไม่ไหวปรับไปก็ต้องต่ำได้เท่าไหร่ลบ5ลบต่ำกว่า5ถูกมั้ยอาจารย์นะคะตกนะคะ 6.67 ก็ถือว่าผ่านอันนี้เป็นคะแนนที่ดิฉันมองว่าเป็นคะแนนตั้งระวังตัวคะแนนระวังตัวหมายความว่าคือประเทศไทยเนี่ยมันถูกเผชิญกับวิกฤตการเมืองมานานนะคะที่จะแบบมาหลงรักกัน8คะแนน9คะแนนเนี่ยก็มีแต่คนแสดงนี่แหละที่หลงรักรัฐบาล นะคะอย่างเรียกว่าเต็มที่เพราะว่าเราก็เห็นนโยบายต่างๆที่ดีนะในแง่ของเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาก็คือแบบเอาพอประมาณยังไม่อยากให้คะแนนเยอะแต่ขนาดนั้นเนี่ย 6.67 นี่ก็ถือว่า B นะอาจารย์นะเพราะว่ามัน6ก็ปัดเป็น7ได้นะฮะก็ประมาณ B นะฮะเต็ม10นะฮะเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็ระบุภาวะความเป็นผู้นำนะขนาดโดนถล่มเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมนะคะซึ่งพยายามการที่ถล่มเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นการเพื่อที่จะไปทำให้รู้สึกว่าท่านนายกเนี่ยไม่สวยหรือว่าอะไรหรอกจริงๆมันเพื่อที่จะควบคุมประเด็นอาจารย์เอาไว้ในเรื่องของผู้หญิงมีแค่นี้แหละไม่ใช่ผู้นำก็คือทำให้เราไปเสียเวลาถกเถียงกันเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมซึ่งเราไม่ถกเถียงเลยเราไม่สนบางคนก็เผลอไม่รู้ตัวนะคะว่ากำลังตกอยู่ในวาทกรรมแบบนั้นก็ไปเถียงว่าการถือกระเป๋าไม่เห็นเป็นไรการใส่รองเท้าบูทราคาแพงไม่เห็นเป็นไรแต่จริงๆการที่เรากระโจนเข้าไปร่วมถกเถียงกับเขาก็ทำให้ท่านนายกเนี่ยถูกมองแต่ด้านของการรักสวยรักงามใช่กลายเป็นเรื่องของสิทธิสตรีกลายเป็นเรื่องของผู้หญิงเนี่ยนะคะแล้วเราก็ลืมที่จะมาสนับสนุนท่านนะคะในการที่ท่านมีความกล้าหาญในการทำนโยบายเศรษฐกิจต่างๆตรงนี้เราก็ลืมที่จะไปชื่นชมนะคะเนี่ยแหละนะก็คือก็หลงตามเข้าไปพอสมควรแต่แม้กระนั้นค่ะอาจารย์นะคะปรากฏว่าภาวะผู้นำนะคะ 56.3 นะขนาดถูกโจมตีแล้วก็ถูกชี้นำบิดเบือนไปนะคะนะขณะที่นะคะอันนี้นะคะก็เป็นโดยภาพโดยรวมนะคะแล้วถ้ามาดูการชุมนุมค่ะอาจารย์นะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 59.1 ซึ่งระบุว่าไม่เคยเข้าร่วมการชุมนุมนะคะเห็นว่าแบบสอบถามนี้เขาไม่เคยเข้าร่วมค่ะเห็นว่าการชุมนุมนะคะไม่ได้ประโยชน์กับประชาชนเพราะว่าได้ประโยชน์กับกลุ่มนักการเมืองและนักธุรกิจนะคะ 83% ค่ะโหชัดเจนค่ะอันนี้ก็เป็นไปได้มากทีเดียวอาจารย์นะคะว่าจะใกล้เคียงนะคะเพราะว่าคนที่เป็นมาชุมนุมจริงๆเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าคนแสดงทั้งหมดนะจริงๆคนที่มาชุมนุมเนี่ยก็คือบางทีก็เหมือนเป็นตัวแทนมาจากครอบครัวหรือชุมชนเพราะส่วนอื่นๆเนี่ยก็ส่งเสบียงทำอะไรนะเพราะฉะนั้นถ้าส่วนหนึ่งนั้นเข้ามาร่วมส่วนทางกลุ่มที่ชุมนุมแล้วก็ทำความเสียหายให้กับประเทศชาติเนี่ยนะคะมาก็คือกลุ่มพันธมิตรเสื้อเหลืองเนี่ยที่ชุมนุมกันมาอย่างในตั้งแต่ปี48-49ตรงนั้นเนี่ยถามว่าจำนวนเท่าไหร่มีเสบียงเป็นโรงอาหารเลยค่ะของพันธมิตรนะคะแล้วก็นี่มันประจักษ์ชัดแล้วว่าในที่สุดเนี่ยนะคะ
ถ้าคุณเป็นเครื่องมือทางการเมืองคุณก็ไปตกอยู่กับเป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองนะฮะเนี่ยก็ภาพของการชุมนุมทางการเมืองทั้งภาพชุมนุมการเมืองนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งก็คือการสนับสนุนรัฐบาลนี้เนี่ยมันสวนทางกันการชุมนุมทางการเมืองตอนนี้ประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยนะคะกับการชุมนุมทางการเมืองคืออยากจะให้ประเทศเดินหน้าในแบบนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่การเรียกร้องชุมนุมทางการเมืองก็คือการเรียกร้องของประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะเพียงแต่ว่าถ้าถามเนี่ยแสดงว่าประชาชนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการแก้วิกฤตโดยการใช้เอาคนเอากฎหมู่มาแบบนี้นะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะถึงโดยส่วนตัวเราเองเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่เห็นด้วยนะคะกับการแสดงออกของประชาชนแต่ตรงนี้เราเห็นความรู้สึกของสังคมคือประเด็นอยู่ในจันหวานว่าในเมื่อรัฐบาลเข้าไปได้สวยเนี่ยคุณออกมาจะขับไล่เขามันไม่มีเหตุผลนี่คะคือเป็นฟังไม่ขึ้นช่างนั่นหมายไงมันก็ไม่ขึ้นแต่คุณต้องการจะล้มล้างคุณเกลียดเขาว่าเกลียดนายกทักษิณน่ะแล้วมันถูกต้องที่ไหนนะคะประเทศกำลังเดินไปข้างหน้าแต่ยังไงก็ตามนะคะจันหวานผลโพตัวนี้เนี่ยอย่าลืมนะว่าเขาเป็นฝ่ายซึ่งเขาไม่ได้แบบพิศวาสเราเท่าไหร่นะคะคืออาจารย์ตุ้มไม่อยากให้เราไปหลงเชื่อว่าคือเขาอาจจะทำให้รัฐบาลรู้สึกว่าดีไงอาจารย์ต้องกลัวตรงนี้ค่ะเพราะเราเรียนอายวิทยานะเราจะต้องมองอะไรที่แบบซับซ้อนนิดนึงนะคะค่ะคือเป็นการแบบสมคบคิดอ่ะอยู่ทำหน้าที่นี้ไปให้เขาเห็นว่าประชาชนโอเคทั้งที่ใต้น้ำมันมีเยอะเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยไม่ในความรู้สึกนะคะถ้าเราวิเคราะห์จริงๆเนี่ยคะแนนออกมาแบบนี้ทำให้มันรู้สึกเป็นกลางๆเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไอ้พวกนี้ปกติแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่บอกว่าคนส่วนใหญ่คือเขาไม่ได้เป็นคนมาชุมนุมไง 83% น่ะ59ค่ะไม่เกจิงี้จันหวานบอก 83% ไม่เคยเข้าร่วมไม่ใช่ค่ะ 59.1 ไม่เข้าร่วม okay. ไม่เคยเข้าร่วมแล้วในบรรดา 59.1 เนี้ย 83% ของคนเหล่านี้เขา okay. ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมนะคะ 59, เพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่ได้ประโยชน์เกินครึ่งจากแบบสอบถามนี้นะคะเขาไม่เคยนะเพราะไอเดียที่เขาจะตอบมันจะเป็นทิศทางนึงแล้วต้องรู้นะคะกลุ่มตัวอย่างสำคัญมากๆต้องไปถามกลุ่มตัวอย่างที่เคยชุมนุมมากกว่าที่จะถามใครก็ได้คือบางครั้งเนี่ยการเก็บข้อมูลนะคะจะต้องเจาะลึกเฉพาะกลุ่มที่เขาเคยมีประสบการณ์ตรงไม่อาจารย์แต่ทีนี้แม้แต่คนที่ไม่ร่วมชุมนุมเขาก็สนับสนุนรัฐบาลแล้วก็อยากเห็นประเทศเนี่ยนะคะเน้นในเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เดินหน้าไปอะไรต่างๆตามขั้นตอนตามสภาอะไรต่างๆก็ไปตามช่องทางแต่ขนาดนี้ที่อาจารย์ตุ้มพยายามจะแบบให้เรามีมุมนึงคืออย่าเชื่อเต็ม 100% เพราะเขาต้องการให้รัฐบาลรู้สึกสบายๆรัฐบาลถึงไม่ต้องอะไรมากไงถึงไม่ออกมาแบบชัดเจนว่าเฮ้ยสู้ตอนนี้ต้องสู้แล้วงั้นถูกเยอะมากแน่นอนใช่ไหมเพราะว่ายังมีผลโพลนี่ซึ่งแบบบอกว่าคนเขาโอเคนะคนส่วนใหญ่โอเคนะเพราะนั้นอยู่อย่าไปอะไรกับคนเสื้อแดงเลยมากคนเขาโอเคนะใช่ไหมคะอันนี้เข้าใจใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าทุกอย่างในสังคมเนี่ยสังคมไทยนะคะเขาได้แบ่งเป็นจิ๊กซอว์หมดแล้วหน้าที่ของแต่ละกลุ่มเขาได้ทำอะไรมาเพื่อรองรับอะไรบางอย่างหรือเปล่าต้องสังเกตให้ดีนะคะจนกระทั่งแม้แต่ทั้งว่าตอนที่รัฐประหารไปเขาก็มีโพลว่าทุกคนโอเครัฐบาลครั้งนู้นนั้น49เพราะว่าไอ้กลุ่มแบบเนี้ยกลุ่มสถาบันที่ทำโพลแบบนี้นะคะถ้าเขาทำด้วยความซื่อสัตย์จันตุ้มขออนุญาตขอโทษแต่ถ้าคุณทำโดยคุณมีธงอยู่แล้วเนี่ยคุณต้องการคำตอบแบบนี้เพื่อต้องการประสงค์อะไรเนี่ยนะคะเลิกสิคะสังคมมันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะเพราะตรงนี้ก็อย่าไว้ใจ 100% เท่านั้นค่ะที่ต้องการจะเตือนคือเตือนรัฐบาลว่าอย่าเชื่อ 100% ค่ะคืออย่างนี้นะคะอาจารย์ประเด็นแบบนี้เนี่ยหมายความว่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเรามองอีกแง่หนึ่งเหมือนกันนะคะว่าจริงๆเนี่ยประชาชนเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนทีนี้เวลาที่ตอนนี้กลุ่มม็อบนะคะชุดใหม่ของเสอ้ายที่บอกว่าจะออกมาชุมนุมนะคะแล้วก็บอกว่าเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาร่วมชุมนุม1ล้านคนนะคะก็จะถือว่าเป็นชัยชนะแล้วนะคะเพราะว่ามีเสียงสนับสนุนมากนะคะซึ่งดิฉันเชื่อมั่นในประชาชนมากกว่ามันกลุ่มที่เป็นประชาชนที่สนับสนุนกลุ่มเขามีแน่นอนนะคะคือความเห็นมันแตกต่างหลากหลายกันได้แต่ถามว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไหมไม่อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเอาเฉพาะมวลชนตัวจริงมาสู้กันเนี่ยนะคะมันไม่มีทางอยู่แล้วนะคะที่จะมีชัยชนะได้นะคะแล้วก็นักวิเคราะห์หลายคนค่ะเขาก็ยืนยันนะคะอาจารย์ว่าเป็นทิศทางเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ว่าถ้ามีการปลุกม็อบของฝ่ายที่เป็นเผด็จการจริงนะคะครั้งนี้เนี่ยมันจะยิ่งเป็นแรงกระตุ้นนะคะให้คนเสื้อแดงนะคะซึ่งจะออกมาปกป้องประชาธิปไตยเนี่ยออกมาอีกครั้งทั้งที่จริงๆตอนเนี้ยคนเสื้อแดงจำนวนมากเนี่ยก็รู้สึกอย่างที่อาจารย์ผ่อนคลายผ่อนคลายก็คือไปชนะแล้วไปทำงานทางการไปทำงานซึ่งชดเชยกับสิ่งที่เราได้อาจจะได้อุทิศเวลานะคะมาก่อนหน้านี้เสียหายทางเศรษฐกิจไปก็ไปฟื้นฟูครอบครัวชุมชนกันนะคะซึ่งก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะพยายามให้เห็นว่า
ถ้าเกิดว่าม็อบนี้เนี่ยนะคะคิดว่าวิธีการปลุกมวลชนขึ้นมาจะใช้ได้ผลเหมือนครั้งก่อนเนี่ยถ้าเป็นมวลชนอย่างเดียวนะคะรับรองได้ว่าไม่มีทางสำเร็จแต่สิ่งที่กลัวก็อย่างที่อาจารย์พูดคือขนมน้ำยาไม่มีนะอย่างที่คุณณัฐวุฒิพูดน้ำยาไม่มีหรอกแต่มันมีเส้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่มีเส้นนี่แหละนะคะที่เราจะต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะบอกรัฐบาลว่าให้เข้าใจก็แล้วกันว่าตรงไหนที่เป็นอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยฉันคิดว่าต้องบอกทางรัฐบาลว่าอย่าประมาทในแง่ที่ว่าอะไรที่แก้ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการขยับแก้โครงสร้างอำนาจอย่าให้โครงสร้างอำนาจหรือในกลไกของรัฐนะคะที่ยังสนับสนุนอย่างที่อาจารย์บอกว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอาวุธเนี่ยนะซึ่งออกจะมาเข่นฆ่าประชาชนได้อีกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะทุกกลุ่มที่มีอาวุธอยู่ในมือนะคะถ้าเขารู้สึกว่าฝ่ายไหนจะมีโอกาสชนะเขาก็จะไปฝ่ายนั้นนี่แหละมันไม่ได้มีถาวรอะไรสำหรับประชาชนประชาชนเท่านั้นที่เป็นตัวจริงถูกต้องแต่คนที่อยู่เป็นถืออำนาจรัฐอยู่และมีอาวุธอยู่ในมือตอนนี้ถ้าเขาเล็งแล้วฝ่ายขนมจีนไปอยู่กับฝ่ายไหนแล้วก็ขนมจีนมีพลังมากไหมยังมีพลังกดดันในกลไกรัฐมากขนาดไหนเรากลัวเกิดขนมจีนมันไปผสมกับน้ำยาเองเลยล่ะค่ะน้ำจะเกิดอะไรขึ้นน้ำยาไม่มีไม่ก็น้ำยากลายเรากลายเป็นน้ำยาเองอะไปรวมกันเลยอ๋อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยนะเจ้าหน้าที่กลุ่มแบบเนี้ยที่มีพร้อมที่จะไปรับใช้นะคะฝ่ายที่คนเหล่านี้เนี่ยยังไม่เชื่อมั่นในประชาชนกลับไปเชื่อมั่นในกลุ่มอมาตย์นะคะเราก็กลัวแค่ตรงนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยบอกกับคนที่เกี่ยวข้องขอให้คุณเชื่อมั่นในประชาชนไอ้ม็อบอะไรเนี่ยนะคะเชื่อเถอะว่ามันเป็นเพียงเล็กน้อยเพื่อที่จะมาสร้างภาพแล้วสร้างภาพว่ามีประชาชนสนับสนุนเพราะว่าต่อให้นับหัวเลยเนี่ยนะคะไม่มีทางได้ถึงล้านนะรับรองได้ไม่มีทางถึงล้านไม่มีวันถึงแต่มันคงเยอะผสมกับว่ามีตังค์เยอะค่ะเพราะในการระดมทุนคือแบบไอ้กลุ่มอำนาจเก่านะคะรวยค่ะค่ะรวยมากค่ะแล้วจริงๆอย่างช่วงม็อบพันธมิตรเนี่ยนะคะในครั้งที่เขาออกมายึดทำเนียบเนี่ยอาจารย์นะคะหลายๆครั้งเนี่ยอยู่กันไม่ถึง200 300ด้วยซ้ำนะคะแต่ทำไมอยู่ได้พี่น้องต้องเห็นแล้วล่ะว่าจังหวัดเมื่อกี้ว่าโรงอาหารเป็นแบบโรงเลี้ยงทหารแบบทั้งประเทศได้เลยอ่ะก็ไม่มีคนมากินมากจริงๆแล้วคนที่มาจริงๆมวลชนจริงๆอ่ะมันก็ไอ้กลุ่มหน้าเก่ามาบริจาคไงค่ะเพราะฉะนั้นจะพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยมีมหาศาลแต่ก็เตือนพี่น้องค่ะที่รับเงินที่เขาไปจ้างมานะคะช่วยคิดสักนิดเถอะค่ะเพราะมันจะเป็นจุดที่แบบว่าอย่างเงี้ยทำให้คนเนี่ยเขาเกิดความเชื่อมั่นเราต้องไม่ให้เกิดความเชื่อมั่นถ้าเราไม่ได้ศรัทธาในสิ่งนั้นก็อย่าไปร่วมคืออะไรก็ตามที่เราไม่ได้คิดแบบเขาเนี่ยอย่าไปร่วมกับเขาแต่ถ้าเราคิดแบบก็ตามสบายนะคะเพราะเราไม่ได้ปิดกั้นว่าใครจะคิดไงก็ตามสะดวกเถอะแต่ว่าขอให้คิดถึงประเทศชาติเป็นหลักนะเพราะไอ้คนที่ 59.1% เนี่ยอาจารย์คือคนที่ในเมื่อคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ตื่นตัวทางการเมืองไม่รู้เรื่องอะไรพอเห็นภาพไปฟังซิแล้วพวกนี้เนี่ยก็ยังได้รับการสนับสนุนจากสื่อจำนวนมากที่ไปถ่ายภาพแต่ขณะที่ภาพของคนเสื้อแดงไม่ค่อยถ่ายว่าเรามากันเยอะขนาดไหนพาเรดนะคะที่แบบเดินแรลลี่แรลลี่นะคะแรลลี่นี่ก็ไม่มีภาพถ่ายทั้งสิ้นแล้วก็ลดจำนวนหารประจำแต่กลุ่มนี้คุณแล้วก็ที่พูดยังไม่ได้พูดนะว่าข้างทางก็ยังมีคนออกมาบายเราเหมือนเดิมนะแต่มันไม่ได้มากถึงตอนที่เราแบบไปตอนแรกกันนะคะแต่เพราะว่าสื่อมันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมเราไม่ได้โหมการโฆษณาเพราะฉะนั้นต้องกลับมาประเด็นนี้ค่ะจันหวานว่ารัฐบาลควรจะทำไงรัฐบาลจะต้องให้เห็นภาพว่าตัวเองทำอะไรไปบ้างต้องทำอาจารย์ทุกคนเน้นนะคะใช้สื่อของรัฐเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่านายกพบยิ่งไม่ใช่นายกพบประชาชนไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ควรจะบอกไปว่ากิจการที่ทำไปแล้วเนี่ยนะคะกิจกรรมทั้งหลายที่ท่านทำเพื่อประเทศชาติเนี่ยมันมีอะไรนะคะประโยชน์ที่ทำให้เกิดแก่กลุ่มใดนะคะทำอะไรบ้างให้ชัดเจนและรวมการเฉพาะกิจไปเลยเพราะว่าฟังนายกยิ่งลักษณ์พบประชาชนเนี่ยพูดจริงๆแล้วนะคะบางทีคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยได้ฟังกันหรอกค่ะนะคะแต่ว่าเราจะต้องบังคับดูให้หมดเลยแล้วก็ อาจจะทำเป็นสรุปตารางหรือทำแผ่นปลิวแจกนะคะคือเราจะต้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะ อย่าไปคิดว่าเขาทำไม่ได้หรอกหรืออย่าไปคิดว่าฉันแน่ใจในตัวฉันเองว่าฉันไม่โดนเพราะเราเคยผ่านประสบการณ์ตรงมาแล้วว่าเราโดนมาแล้วนะคะทางนั้นที่ไม่น่าจะโดนค่ะก็ลองอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองนะคะลองมาดูเพราะอาจารย์บอกว่ากังวลว่านายคนนี้แหละถ้าออกมาทิศทางเนี่ยเราต้องจับเขาเป็นนักมวยนะอาจารย์หวานเพราะงั้นเขาจะแบบรู้ว่าวิธีการต่อยอะไรจะใช้หมัดแบบเราก็ไม่เป็นนะมวยเมยเนี่ยคือเขาเคยเป็นนายกสมาคมมวยมั้งเพราะแต่ก่อนเห็นเขาเกี่ยวกับเรื่องมวยค่ะ
ก็ดิฉันก็ไม่หวั่นใจกับคนเหล่านี้หวั่นใจแต่เรื่องขนมจีนอย่างเดียวนะคะถ้าขนมจีนยังมีฤทธิ์มีแรงเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเฝ้าระวังและก็ 59.1% ตรงนี้ถ้าท่านเชื่อมั่นในประชาชนและประชาชนเราเองเนี่ยมีหน้าที่ที่จะแสดงให้คน 59.1% ตรงนี้เชื่อมั่นในพวกเรานะคะแล้วเขาก็จะเอ็นเอียงมาอยู่ฝ่ายเรานะคะอาจารย์ถามอีกนิดนึงนะคะเพราะว่านายสนธิลิ้มนะคะเขาออกช่องของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาดูเขาข้ามช็อตไปแล้วนะว่าถูกยึดอำนาจแล้วนะคะแล้วเขามองเขาถามคำถามเขาตั้งคำถามว่าจะเอาอำนาจนี้ให้ใครจะให้ขิงแก่หรือจะให้ไปได้ปัดตอนนี้เป็นคำถามของเขาแล้วนะคะเพราะนั้นเราต้องจำเหมือนกันว่าอะไรก็ตามที่นายสนธิพูดไม่ว่าจะเป็นว่านายกสมชัยไม่ได้เข้าเฝ้าหรอกวันเฉลิมจำได้ไหมก็ไม่ได้เข้าเฝ้าจริงๆหรือคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยววันนั้นจะเป็นงั้นอย่างนี้ออกมาพูดบนเวทีตกลงเป็นหมดเลยนะเพราะนั้นไม่ใช่ให้เชื่อแต่ให้เราต้องระวังค่ะว่าสิ่งที่นายคนนี้พูดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถามนายไอ้เนี่ยนะคะว่าจะไงจะให้อำนาจนี้กับใครค่ะจะกลับเป็นคนเดิมไหมสุริยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกอีกไหมค่ะอะไรเงี้ยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะนายสนธิลิ้มทองกุลใช่ไหมอาจารย์ใช่เมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะคะก็ได้บอกว่าพูดถึงกลุ่มทหารนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝากถามไปถึงพลเอกประยุทธ์นะคะตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็คือพยายามรุกเร้านะคะยั่วยุกลุ่มทหารนะคะให้ออกมากระทำการนะคะก็โดยการสบประมาทค่ะคุณน่ะไม่ทำหรอกคุณไม่กล้ารักคุณไม่รักประเทศชาติจริงหรอกใช้วิธีการแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะ เสียดสีอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ใช้วาทกรรมนะเพื่อที่จะทำให้ทหารนั้นจะต้องมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ฉันรักชาติอะไรอย่างนี้รักชาติรักสถาบันถ้ารักชาติรักสถาบันก็ต้องมาเป็นพวกเขามันกลายเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ออกมาพูดนะคะบอกว่าเห็นด้วยกับการชุมนุมใช่ไหมนายสุนทรีบอกว่าเห็นด้วยกับการชุมนุมนะคะแล้วก็บอกกับคนกลุ่ม องค์การอะไรเนี่ยนะคะขนมจีนเนี่ยก็บอกว่า อะไรนะเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการต่อสู้กับระบอบทักษิณนะคะแต่หลังจากนั้นเป้าหมายของแต่ละกลุ่มต่างกันเพราะพันธมิตรต้องการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการเมืองนะคะ อันนี้ฝากไปถามด้วยว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแปลงแล้วอะใช่ไหมจะเป็นอย่างไรจะถูกการครอบงำของนักการเมืองไหมความหมายก็คือถ้ายึดอำนาจได้จริงแล้วนะคะจะให้กลับไปที่นักการเมืองก็คือมีการเลือกตั้งมีประชาธิปัตย์อะไรอย่างนี้กลับมาเหมือนเดิมไหมเขาไม่เอาก็คือเขาก็จะสนับสนุนแบบเดิมก็คือมาจากการแต่งตั้งนี่แหละค่ะอาจารย์วังเลยจะถดถอยกลับไปแบบสู่ระบอบการเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกแล้วนะคะน่าเป็นกังวลที่สุดเลยนะคะขนาดนี้เนี่ยเพราะนั้นก็ออกมาค่ะออกมาเป็นในๆอย่างที่อาจารย์ว่านะคะว่าพร้อมที่จะสนับสนุนถ้าคนเหล่านี้เนี่ยมีการเจรจาตกลงกันตรงไหนไม่รู้ละมั้งที่ตามบ้านนี่อาจารย์ว่าหรือเปล่านะคะว่าหลังจากถ้ายึดอำนาจแล้วใครจะเข้ามานะคะบางตัวเลยบางตัวใครจะเป็นใครใครจะเป็นผู้ได้อำนาจนั้นไปแน่นอนที่สุดไอ้คนที่ไม่มีโอกาสได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแล้วนะคะมันก็ต้องกระเฮี้ยนกระหือรืออยากจะเข้ามาแน่นอนเพราะการสนับสนุนหรือหาคนมาก็ต้องช่วยนะคะตรงนี้เขาจะช่วยฝ่ายนี้ทันทีเลยค่ะแล้วก็อีกนิดนึงตรงนายสนธินั้นได้ออกมานะคะต่อพูดถึงกรณีที่จะมีการไปฟ้องใช่ไหมคะอาจารย์นะคะไปแจ้งความนะคะว่าข้อหาส่งเสริมให้มีการยึดอำนาจนะคะก็จะเป็นการกบฏอะไรแบบนี้นะคะนี่ออกมาตอบโต้ค่ะอาจารย์ว่าทำไมถึงไม่เอากลุ่มนิติราษฎร์นะไปได้แจ้งความในนิติราษฎร์ล่ะเพราะนิติราษฎร์เนี่ยเสนอให้ล้มกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยนั่นแหละคือไม่เคยอ่านเลยนะคะว่าเขาปฏิรูปกฎหมายไม่ได้ล้มเขาไม่ได้ล้มนี่คุณฟังสมัยนะดูทีวีช่องเราช่วยฟังนะเขาไม่ได้ล้มจริงๆแล้วรู้แต่ว่าแกล้งโง่แกไม่รู้แล้วก็พูดไปมั่วๆก็คนที่อยู่ฝ่ายนั้นซึ่งไม่เคยอ่านไม่เคยสนใจใครพูดเนี่ยฉันจะพูดแบบนี้คนเหล่านี้เท่านั้นเนี่ยนะคะมันเรียกดักดานป่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะก็กลับมาแล้วค่ะว่าข้อหาต่างๆอาจารย์หนึ่งทุจริตคอร์รัปชันผ่านวาทกรรมหรือคำโกหกว่าทักซิโนมิกหรือระบอบทักษิณก็กลับมาเหมือนเดิมเหมือนปี48 2ก็คือการเรื่องของประเด็นของล้มเจ้าล้มสถาบันกลับมาเหมือนเดิมนะคะโดยไม่เกี่ยวข้องอยู่ๆก็แขวะไปนิติราษฎร์อีกแล้วอาจารย์เพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนกลุ่มนี้อยู่อะไรต่างๆไม่ลืมเลยนะคะเรื่องของ112ทั้งที่จริง112เนี่ยถูกปัดตกไปเข้าใจสมัยนะคะนิติราษฎร์เคยไม่เคยมาบอกให้ยุบนั่นยุบนี่ไม่เคยนะค่ะ
อาจจะมียุบสารรัฐธรรมนูญเพราะว่าดูภารกิจที่จำเป็นหรือไม่นะคะแต่เขาก็ต้องผ่านจากประชาชนว่าไงเป็นความเห็นของประชาชนไม่ใช่กลุ่มเขามาบอกว่าทำนู่นทำนี่นะคะคุณอย่าใส่ความคนให้มันมากนะคุณทำเนี่ยคนเขาขาวคุณทำใส่สีดำให้เขาหมดเลยอ่ะแล้วคุณไอเอาคนสีดำอ่ะนะมาฟอกจนขาวอ่ะฟอกแบบเอาความบ้าบอคอแตกซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมาใส่ให้เขาคุณกำลังทำอะไรคะจริงประโยชน์ที่คุณได้รับไปตั้งแต่รัฐประหารคุณยังไม่พออีกเหรอยังกอบโกยไม่พอหรือไงนะต้องถามเลยนะเพราะนั้นนะคะอยากจะบอกเลยนะว่าหยุดสักทีเถอะค่ะทุกคนที่อยู่ในขบวนการของพวกคุณนะก็ใกล้ถึงโรงกันทุกคนแล้วนะมันถึงเวลายังคิดถึงประเทศชาติจริงๆสักทีสิหยุดสักทีค่ะประชาชนนะลูกหลานเราเนี่ยนะเขายังต้องอยู่ประเทศไทยนี่อีกนานค่ะแล้วประเทศไทยก็จะอยู่อย่างเงี้ยแล้วต้องการอะไรคะให้เราแบบถอยหลังไปจนสุดโต่งเลยเหรอว่าไม่ต้องมีหน้าตาทางสังคมเลยใช่ไหมหน้าตาทางสังคมหมายถึงอะไรหมายถึงสากลไม่ต้องให้เรามีหน้าตาเลยหรือไงค่ะค่ะนะคะอาจารย์เดี๋ยวคงจะต้องมาพูดคุยกันต่อนะคะในวันอังคารนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาแล้วนะคะทักทายไปพี่น้องของเรานักเรียนของเราค่ะอาจารย์นักเรียนกศน.นะคะที่เรือนจำหลักสี่นะคะก็คงจะดูอยู่ค่ะบอกพี่น้องที่นั่นนะคะว่าเปิดเอเชียเวทตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะก็ที่อยู่ข้างในก็ต่อสู้นะคะคือเป็นแบบต้องเข้มแข็งอยู่ข้างนอกตอนนี้เขาก็เริ่มต้องต่อสู้เหมือนกันนะคะทุกคนต้องช่วยกันคนเสื้อแดงค่ะแตกกันไม่ได้ณตอนนี้ไม่ใช่เวลาแตกกันนะคะหรือว่าเวลาที่จะมาแย้งนู่นแย้งนี่กันนะคะเราต้องเดินไปด้วยกันเพื่อชัยชนะอันถาวรค่ะค่ะนะคะก็ขออย่าลืมนะคะทำกันบ้านด้วยนะจากครูหวานครูเต้ยแล้วก็ครูจิ๊บนะคะก็ฝากแล้วก็ครูบอยด้วยนะคะบอกว่าทุกคนนะคะให้ขยันอ่านหนังสือด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันอังคารค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ